ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้ลูกนี้คนต่อไปคุณกัญญิกาจากอยุธยาเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเป็นแม่บ้านโรงงานแห่งหนึ่งเพื่อนแม่บ้านเนี่ยแอบเอาสำเนาบัตรประชาชนไปค้ำประกันเงินกู้เป็นเรื่องเลยแล้วไงวะยังไงวิ่งหนีวิ่งหนีหนีหายไปหนีหายเจ้าหนี้ก็ตามมาทวงถึงบ้านไม่ใช่ต้องตายอยู่แล้วในฐานะคนค้ำไม่ขาวไม่ขาวไม่ใช่เลยคนละนั้นสีผิวแอบดูด้วยนะคุณยังไงฟอถ้าไม่จ่ายเป็นไงจะตบเอาคนไปเลยแล้วไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายไปดูนักเลงนักเลงเชียวเชียวเราพาทุกท่านมาพบกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องประสบกับวิบากกรรมที่ตนเองไม่ได้เป็นคนก่อสวัสดีค่ะชื่อจุ๋มนะคะอายุ50ปีเป็นพนักงานแม่บ้านรายวันแฟนทำงานล้างรถมีลูกชายอายุ8ขวบ1คนค่ะจุ๋มจุ๋มมีอะไรเงินที่กู้ไปไม่ได้จะจ่ายไม่เคยกู้คนกู้ไม่จ่ายคนค้ำต้องรับผิดชอบไม่เคยค้ำไม่ค้ำได้ไงนี่ไงเอกสารไม่เคยค้ำจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายกูตบนะกูตบมาหลายไร่แล้วกูตบมาหลายไร่แล้วนะจ่ายจ่ายเมื่อก่อนทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ในโรงงานแห่งหนึ่งเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันแอบหยิบเอกสารไปกู้โดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวเขาไปกู้ไปจำเงิน 8,000 บาทจนเจ้าหนี้มาทวงทีนี้เราบอกว่าเราไม่เคยกู้ไม่เคยมีหนี้ไม่เคยไปยืมไม่เคยไปค้ำใครแต่เจ้าหนี้เขาก็เอาเอกสารมาให้เราดูว่าเป็นบัตรของเราคือจะให้เรารับผิดชอบทั้งที่ว่าเราไม่เคยทำเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าคนที่กู้เขาไม่จ่ายซึ่งเราเป็นคนค้ำเราต้องเป็นคนใช้หนี้ให้เขาถ้าเราไม่จ่ายคือเขาจะมาที่บ้านถ้าเจอใครอย่างเงี้ยเขาก็จะทำร้ายทั้งๆที่เราก็กลัวเพราะว่าเราก็มีเด็กเล็กที่บ้านมีคนแก่มีเด็กเล็กเราก็เลยต้องยอมจ่ายวันที่เห็นเอกสารก็ตกใจเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาของเราไปใช้ได้ยังไงเพราะว่าเอกสารเนี่ยถ่ายแล้วก็เอาไว้ในที่ทำงานไว้ที่ห้องทำงานแม่บ้านด้วยกันเขาก็หยิบเอาออกไปตอนไหนเราก็ไม่รู้แล้วคุณผู้ชมจะตกใจมากกว่าคุณจุ๋มถ้ารู้ว่าเธอต้องจ่ายหนี้เดือนละเท่าไหร่และจ่ายมากี่ปีแล้วเจ้าหนี้เขาให้จ่ายคือให้จ่ายดอกเดือนละ 1,600 ที่จ่ายมา 1,600 อยู่5ปีโดยที่ว่าจ่ายแต่ดอกเงินต้นไม่ได้เคยได้จ่ายเพราะว่าเราไม่มีจ่ายโอ้แม่เจ้าจ่ายเดือนละ 1,600 มา5ปีคำนวณแล้วคุณจุ๋มจ่ายดอกเบี้ยไปถึง 96,000 บาทโดยที่เงินต้น 8,000 บาทยังไม่มีปัญญาจ่ายแต่วิบากกรรมยังไม่หมดแค่นี้ก็มาช่วงหลังที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาคัดแม่บ้านออกคือเขาจะเอาไว้ตามจุดคือจุดละ1คนเขาก็ให้เราออกงานมาเราก็ตกงานมาอยู่ประมาณ2ปีแล้วแฟนก็ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นหอบเป็นความดันเป็นเบาหวานตอนที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบเราก็ต้องทำกายภาพบำบัดต้องคอยอยู่คอยดูเขาอะไรเขาคือเราจะทิ้งไปไหนไม่ได้ก็เก็บผักขายเก็บขวดไปมีเวลาก็ค่อยหาอะไรได้แต่ก็หาแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้แบ่งเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้เขาให้เจ้าหนี้คุณจุ๋มเคยไปปรึกษาตำรวจในเรื่องนี้แล้วแต่เคยปรึกษาเคยโทรหาแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราโทรไปปรึกษาเขาต้องเอาตัวเจ้าหนี้ไปทีนี้เราก็กลัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคนในพื้นที่เราก็เลยไม่ค่อยกล้าเคยปรึกษาเคยโทรไปที่แบบกองปราบอะไรพวกนี้ด้วยนะที่เคยโทรไปแต่ว่าก็เขาให้คำแนะนำมาแต่เราก็ไม่กล้าเรากลัวบทสรุปเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่ต้องแบกภาระไว้ทั้งครอบครัวและหนี้สินจะเป็นอย่างไรต่อไปเฮ้อท้อก็ไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้ถ้าเราเป็นอะไรไปอีกคนนึงก็ไม่มีใครที่ว่าจะคอยดูแลคนทางบ้านต้องคอยพาไปโรงพยาบาลต้องพาไปหาหมอคือท้อไม่ได้เลยอ่ะคือต้องสู้อย่างเดียวถึงจะในใจเราจะท้อแต่เราก็ต้องสู้
หมดแล้วค่ะตัววันนี้โอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับผมผ่านไม่ผ่านกดเลยโอ้โหโอ้ยพี่จุ๋มแล้วจริงๆเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเราไปรู้ตอนไหนว่ามีเงินกู้อยู่ไปค้ำเงินกู้เขามารู้ตอนที่ว่าเขาออกจากงานไปเขาหนีไปแล้วประมาณ2เดือนไอ้คนนี้เป็นเพื่อนเลยไหมเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเลยไหมก็อยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็คือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ด้วยกันในโรงงานด้วยกันค่ะก็คือไปกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันตลอดเวลารู้จักกันมานานเท่าไหร่ก็รู้จักกันมาประมาณ 3-4 ปีเพราะว่าทำในที่ทำที่เดียวกันอยู่ด้วยกันครับค่ะก็เป็นระยะเวลานานนะที่พอที่จะไว้ใจได้อะเนาะใช่ไหมแล้วเรื่องมันแตกตอนที่เขาออกไปแล้วใช่ค่ะเขาหนีเขาออกจากงานไปโดยที่ว่าเขาไม่บอกใครคือเขาไม่มาทำงานลาป่วยอะไรบ่อยคือเขาก็พอลาป่วยมากๆเขาก็เอาหัวหน้างานเขาก็เอาออกมาทีนี้ว่าก็เลย2เดือนอะถึงจะได้รู้พี่จุ๋มเขาเคยแบบเอาเรื่องเงินมาปรึกษาอะไรพี่จุ๋มบ้างไหมไม่ค่ะรู้ไหมว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินไม่เขาใช้ชีวิตแบบหรูอ๋อหรอยังไงหรูยังไงฮะกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยเขาเรียกว่ากินหรูอยู่แพงแซงเงินเดือนใช่ไหมกินหรูอยู่แพงแซงเงินเดือนไม่เคยมาเล่าให้พี่จุ๋มฟังเลยว่าเขาต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านอย่างนั้นเขาต้องมีดูแลอะไรไม่เคยมีไม่เคยมีเลยแล้วใช้ชีวิตดีตลอดก็ดีเขาก็เวลามาทำงานเขาก็ซื้อข้าวซื้อขนมอะไรมาไว้ที่ในห้องก็ให้เรากินด้วยกันก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรเงินใช่ค่ะไม่เคยห่วงกังวลเรื่องนี้เลยอ่ะเนาะไม่ได้เซ็นแต่ว่าหลักฐานคือมันเป็นบัตรประชาชนเราคือเราต้องรับผิดชอบเฮ้ยเนี่ยดูอยู่ไหมอ่ะใครดูอยู่ไหมสักคนนึงอ่ะแถวปทุมอ่ะตำรวจหรือใครก็ได้อ่ะทีเด็ดลูกหนี้ทีเด็ดลูกหนี้ตอนแรกอยู่ด้วยกันมันก็ดีพอเขาลาออกไปปุ๊บเรามีตะขิดตะขวงใจหรือแบบเอ้ยตรวจสอบของเราไหมว่าแบบไม่รู้เลยก็ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้ตอนไหนก็ตอนเขาไปได้นานเท่าไหร่แล้วไปประมาณ2เดือนแล้วสองเดือนใช่ค่ะอันนี้แตกจากตรงนี้มาที่เจอที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอที่ตลาดเขาก็บอกเฮ้ยเพื่อนไปไหนละก็บอกอ้าวเพื่อนก็ไปแล้วสิเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปกู้เงินแล้วก็บอกอ้าวเจ้านี่นี่รู้จักกันหรอคะก็คือเขาเคยเห็นหน้ากันเคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยพี่จุ๋มก็เคยเห็นหน้าเจ้านี่ด้วยเคยเห็นเพราะว่าเขาทำงานที่เดียวกันเขาเป็นแบบเป็นคนงานอยู่ในนั้นก็เลยเขาก็เลยแบบรู้จักเราเพราะว่ามันต้องรู้จักกันอยู่ในโรงงานมาถึงถามเอ้าเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนละนี่บอกเอ้าไม่รู้สิเขาไปแล้วนี่ว่าอย่างนี้ไอเราก็ไม่รู้เลยว่าเออคือไปของเขาหมายความว่ายังไงเราก็ตอบซื่อก็ตอบไปแบบนี้ว่าเอ้าเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบไปธรรมดาเราเงี้ยแหละก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันละแล้วเขาว่าไงเขาบอกอ่ะไปได้ยังไงไม่รู้เหรอรู้อะไรถามนี้ว่ารู้อะไรคะรู้อะไรบอกอ้าวเนี่ยดู2เดือนแล้วนะนี่ก็งงว่าอะไร2เดือนวะอ้าว2เดือนอะไรไม่รู้เรื่อง2เดือนคืออะไรเพราะนั้นมาบอกอ้าวเขากู้เงินไปเนี่ยเขาไปแล้วนะเอาชื่อเราเนี่ยรู้ป่าวว่าชื่อเราอ่ะเป็นหนี้อ้าวนี่แหละเริ่มงงงงเลยงงดิชื่อเราเป็นหนี้ได้ไงอ่ะใช่เพราะว่าเอกสารเขาอ่ะของเราอะเอาไว้ที่ในที่ทำงานในแฟ้มมันจะอยู่ที่ทำงานเพราะนั่นก็จะมีเป็นแบบว่าให้เราเซ็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออด้วยว่าที่ไม่ได้คิดอะไรก็ไว้เพราะว่าคนอื่นส่วนมากเขาก็ไว้กันเราจะเซ็นในธนบัตรประชาชนไว้ใช่ไหมไม่เซ็นค่ะไม่ได้เซ็นอ้าวแต่ของที่เขามีมันไม่ใช่ลายเซ็นเราสิงั้นก็คือไม่ได้เซ็นแต่ว่าหลักฐานคือมันเป็นบัตรประชาชนเราแต่คือหมายความว่าเราพอนั่นใช่ไหมเราคือเราต้องรับผิดชอบเฮ้ยแต่เราไม่ได้สำเนาบัตรเราไปเป็นหลักฐานแต่เราไม่ได้เซ็นรับรองสำเนาใช่ป่ะใช่ค่ะเขาต้องปลอมลายเซ็นสิอย่างนั้นน่ะคือเขาก็ไม่ได้มีอะไรเซ็นมาแต่ว่าคือกดคือเขาแบบเขาไม่ได้เขายันกับบัตรประชาชนใช่ไหมจริงๆไม่ได้นะถ้ามีปุ๊บแล้วก็ต้องรับจริงจริงจริงไม่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เหมือนข่มขู่เราไงคือเขาอยากได้เงินคืนไม่ได้โดยส่วนตัวของพี่จุ๋มเองเคยไปกู้ยืมเงินใครไหมในชีวิตเนี้ยไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันงงเลยดิใช่อะไรหรอมันคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าถ้าแบบเขาเอามาให้เราดูอย่างนี้คือมาข่มขู่เราไงคือเขาพูดว่าไงเขาพูดเขาบอกว่าเนี่ยต้องใช้นะถ้าไม่ใช้นะอย่าถ้ากำหนดให้กำหนดอย่างนี้นะถ้าไม่ใช้อ่ะเป็นเรื่องนะจะโดนทำร้ายนะกูตบนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาขู่แบบนี้ไงเราก็ที่ความกลัวคือว่าเราอ่ะไม่รู้กฎหมายอะไรก็จริงแต่ว่าเราเห็นเนี่ยเราก็ตกใจเนาะว่าเป็นของเราใช่ค่ะเราเห็นว่ามันเป็นเอกสารเราอะแม้ว่าเราจะไม่ได้เซ็นก็ตามเราก็ไม่รู้เราไม่เคยกู้นี่ว่ามันต้องอะไรยังไง
ปรึกษาหรือบอกใครไหมแบบขอความช่วยเหลือเคยปรึกษาเคยบอกเคยปรึกษากับตำรวจเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวเรียกมาคุยเรียกเจ้านี่มาเราก็ไม่กล้าพอมามันเคยมีคนประวัติที่ว่าเขาว่าไปแจ้งความเหมือนกันก็โดนทำร้ายเหมือนกันแต่คนนี้กลายเป็นว่าเจ้านี่คนนี้เหรอใช่ค่ะกลายเป็นว่าคนที่เขาไปแจ้งความก็เขารู้จักเขาเป็นคนในพื้นที่ก็ช่วยกันอีกอะไรค่ะก็เลยไม่กล้ายอดเงินที่เขาไปกู้แล้วเราต้องค้ำเนี่ยเท่าไหร่กู้อ่ะเขากู้มา 8,000 8,000 บาทใช่ค่ะแล้วดอกเดือนเท่าไหร่เขาบอกว่าดอกเดือนละ 1,600 1,600 เราก็จ่ายไปเดือนละ 1,600 ใช่ค่ะจ่ายมาเท่าไหร่แล้วจ่ายมาประมาณ5ปีแล้วค่ะ 96,000 แล้วเราเคยคิดไหมว่าดอกที่จ่ายเป็นยอดเดือนเท่าไหร่ก็เคยคิดแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่มีเราก็ไม่จ่ายนั่นสิแต่มันรวมแล้วมันจะแสนนึงอยู่แล้วจะแสนนึงแล้วก็คือถ้าเราอยากไปแล้วไม่คุยกับเขาเขายังมาตามทวงตามจิกเราไหมเจ้าหนี้คนเนี้ยตามค่ะตามเลยร้ายใจดำจริงๆเขาบอกว่าถ้าอยากหมดก็คือต้องเอาไปให้เขาทั้งหมดพร้อมดอกต้องเอาเงินต้นไปใช่ค่ะเงินต้นไปพร้อมดอกให้เขาซึ่งมันมากเกินกว่าต้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่พี่จ่ายดอกไปแต่ก็คือเราไม่มีเงินต้นไม่ก็ต้องจ่ายไปอย่างต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็ไม่มีใครจะช่วยไม่มันเอกสารอะเราเห็นแล้วเรามานั่งดูไหมหรือว่าเราก็ไม่กล้าดูเอกสารก็เขาเอามาให้เราดูมันเป็นบัตรของเราใช่ก็คือเขาข้างในเขาจะเขียนอะไรเราไม่รู้เอาเหรอเห็นแค่บัตรประชาชนเราสำเนาซึ่งไม่มีลายเซ็นอะไรทั้งนั้นแต่เขาก็ตามข่มขู่เราไงนี่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรคะอยู่ปทุมธานีค่ะปทุมแค่นี้เองตำรวจอะทั้งวันนี้นี่คือแบบเงินต้น 8,000 แล้วก็ดอกอีก 1,600 จบเลยไหมจบค่ะจบเลยอ่ะเขาบอกจบเลยอ่ะเขาบอกจบเพราะว่าไอ้เงินที่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าเราไม่จ่ายอ่ะก็คือไม่นั่นแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าอยากนั่นก็คือต้องให้เขาเดือนละวันละ400 14วันซึ่งเราไม่มีปัญญาอยู่แล้วโอเคโอ้โหแต่ถ้าไป 9,600 นี่คือเคลียร์โล่งเป็นไทยใช่ค่ะไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่เป็นไม่ใช่ฝ่ายเราตำรวจบอกว่าต้องพาเจ้าหนี้มาคุยด้วยพี่จุ๋มก็เลยไม่กล้าเพราะว่าเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเคยมีคนไปแล้วเขาบอกว่าอ๋อคนนี้อีกละอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรือว่าตรงที่เป็นศูนย์แก้หนี้นอกระบบค่ะแล้วเขาจะเป็นคนจัดการกับเขาจะคุยให้เขาจะแอคชั่นกับตำรวจได้ดีกว่าเราไปคุยเองรู้จักนายกอบจป่ะปทุมไม่รู้จักหรอกจริงนี่อันนี้ต้องคุยแล้วก็จบได้แล้วเพราะเราจ่ายไปกี่เท่าใช่เขาเป็นตำรวจแล้วอาจจะช่วยได้แล้วง่ายด้วยเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเออเนี่ยไปหาเขาดีกว่าไปหาคนนี้คนเดียวเลยแล้วเขาจะช่วยได้จบเลยเนี่ยดูอยู่ไหมอ่ะใครดูอยู่ไหมสักคนนึงอ่ะแถวปทุมอ่ะตำรวจหรือใครก็ได้อ่ะเพราะว่าคุณจุ๋มเขาดูแล้วไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปติดต่อเองอ่ะไม่มีทางยื่นมือมาช่วยหน่อยเขาจ่ายไป90,000กว่าแล้ว90,000โดยที่เขาไม่ได้กู้เลยไม่ได้อะไรด้วยคือถ้าคุณจุ๋มไม่ได้เซ็นใช่ยังไงก็ไม่มาเอาเงินจากคุณจุ๋มไปไม่ได้เลยเขาข่มขู่เข้าใจพี่จุ๋มนะไปวันนั้นเราไปเจอเขาที่ตลาดระวังให้ดีนะคุณจะตกให้ฟันร่วงอะไรประมาณนี้เจ้านี่พูดเหรอฮะใช่อ๋อหรอเจ้านี่พูดอย่างนี้เลยโอ้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองตัวพี่จุ๋มเองตอนนี้แล้วพอลาออกโดนให้ออกจากงานทำอะไรอ่ะก็เก็บของเก่าด้วยอะไรด้วยเก็บของเก่าเก็บผักขายผักและทีนี้ก็ตอนนี้ก็มีคือกลับไปทำงานเป็นแม่บ้านแม่บ้านใช่ค่ะรายได้เป็นไงครับรายได้ก็ประมาณเดือนละ 7,000 กว่าบาทนี่รวมหมดยังรวมหมดแล้วค่ะเก็บผักเก็บของเก่าทำแม่บ้าน 7,000 กว่าบาทใช่ค่ะแล้วเราต้องดูแลใครอีกสามีค่ะดูสามีดูลูกชายด้วยอะไรด้วยสามีป่วยด้วยฮะลูกก็ยังสามีเคยป่วยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นลูกชายเป็นอะไรฮะลูกชายเรียนอยู่อายุ8ขวบค่ะลูกยังเล็กแปดขวบทำไมมีลูกเล็กจังเจ้านี่อ่ะใจร้ายเกินไปเนาะเจ้านี่อ่ะใจร้ายใจดำเคยคุยกับเขามาโดยกับเจ้านี่อ่ะฉันจ่ายให้ขนาดนี้แล้วนะลดให้ฉันไหมหรือยังไงจริงไม่ต้องจ่ายไม่คือเขารู้ไงว่าเขาเอากับคนอย่างพี่จุ๋มได้เขาข่มขู่ได้ใช่ได้ได้รับผลชิวๆเขาถึงกดขี่อย่างนี้นี่แต่มีลูกหนี้มาออกรายการนะแล้วเจ้านี่ดูอ่ะเจ้านี่ยกหนี้ให้เลยนะ
จ้าหนี้บอกไม่เอาแล้วพอแล้วกลัวโหงั้นสาธุเลยอ่ะมีอันนี้ผมว่าเผลอๆเนี่ยเจ้าหนี้เขาอาจจะยกหนี้ไปแล้วก็ได้แต่ไอ้คนที่ตามหนี้น่ะอันนั้นมาเก็บกินมาตามต่อเนี่ยเก็บกินเองอ่ะเคยไปวันนั้นไปเจอเขาที่ตลาดแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปเพื่อนไปคนหนึ่งก็ไปเจอเขาก็คนเนี้ยเพื่อนดันคนเนี้ยไปกู้เงินกับเขาเหมือนกันแล้วไปเจอตัวเขาจริงๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยอีกคนหนึ่งนะระวังให้ดีนะกูจะตบให้ฟันร่วงอะไรประมาณเนี้ยก็บอกถ้าไม่จ่ายอะไรประมาณเนี้ยเจ้าหนี้พูดเหรอฮะใช่อ๋อหรอเจ้าหนี้พูดอย่างนี้เลยจ่ายอะไรวะจ่ายไปจะแสนผมเชื่อนะว่าไปหานายกอบจไปเลยไปเลยขั้นตอนง่ายไปบอกเขาเลยบอกว่ารายการทีเด็ดลุงนี่แนะนำมาค่ะให้มาที่นี่บอกไปออกทีวีมาแล้วค่ะรายการทีเด็ดลุงนี่ได้ไปบอกครับตอนนี้ก็คือเป็นหนี้ก้อนนี้แหละเนาะที่มันทำให้เราแบบ 8,000 เนี่ยนะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ยังมาข่มขู่อยู่นั่นแหละเดินเจอที่ตลาดก็เอะอะก็จะบอกจะตบแน่นอนจะบ้าเหรอก็จ่ายอยู่ทุกเดือน5ปีแล้วบางทีถ้าไม่มีจ่ายแล้วก็ขอผัดเขาไปก่อนผัดไปประมาณสัก 4-5 วันเราก็พยายามเก็บนู่นเก็บนี่ผสมเอาโอ้เร็วเพื่อที่จะได้เดี๋ยวนะฮะคำถามผมเพื่อพี่จุ๋มนะฮะเดี๋ยวรายการวันนี้สมมติว่าเข้าไปรอบโบนัสสมมตินะเราได้โบนัสเลย10,000เอาเงินไปเคลียร์หรือว่าไปเคลียร์กับอบจแล้วให้อบจไปเคลียร์ให้ดีกว่าหรือยังไงไม่พี่ว่าเขาเอาเงินไปเคลียร์ใช่มั้ยเราไปบอกอะไรเขาถ้าเขาได้เงินไปเขาไปเคลียร์เลยใช่มั้ยเขาไม่อะไรเขาอยากได้เงินไปเคลียร์เขาจะจบเรื่องแบบนั้นใช่มั้ยฮะไม่กล้าแต่มันจบจริงๆผมจบชัวร์นะค่ะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่แล้วพอแนะนำทางไปแล้วคือการจบอ่ะคุณต้องเอาไอ้บัตรประชาชนอันนั้นอ่ะแบบไม่รู้ไปซีหลอกอีกป่ะแต่ไม่ได้ไงมันต้องมีสัญมันต้องมีอะไรให้รู้ว่าจบแล้วนะจบจริงๆนะแบบเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่รู้เรื่องไปด้วยใช่ไปด้วยว่าจะโดนอีกหมดแล้วนะไม่มีการไปถ่ายคลิปเลยว่านี่ทุกอย่างนะจ่ายแล้วนะถ้าคุณจะจ่ายอ่ะเออจบแล้วนะไม่มีแล้วนะอย่ามาตบฟันล่วงไม่ได้นะหรือว่าวันจะจ่ายพี่ก็ไปที่โรงพักให้ตำรวจเป็นพยานนั่นแหละบอกว่าไม่ได้มาแจ้งความอะไรขอมีพยานร่วมรู้เห็นว่าเราคืนหนี้แล้วแปดพันบาทคิดเลยครับผมก็มาดิครับยังไงนี่นะฮะผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวมาฟังคำชี้แนะกับเหตุผลของกรรมการทั้ง5ท่านกันนะคะพี่จุ๋มเริ่มจากคุณอาพิษณุค่ะผมไม่เข้าใจว่าคนอย่างคุณจุ๋มยังมีมากมายกี่คนในเมืองไทยที่ความผิดก็ไม่ได้ทำไปแจ้งความก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งเราคิดว่าเราจะเพิ่มเงินให้อีก 3,000 จากได้ 5,000 แล้วเนี่ยเอาไปใช้หนี้ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนก่อผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นต้องใช้กฎหมายต่อสู้กับคนที่มาเอารัดเอาเปรียบเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค้าไปถึงรออยู่ครับชีวิตนี้เรามานั่งกลัวคนคนเดียวเนี่ยมันโอ้โหช่วยชีวิตจนลงๆเลยเหรอถ้าไม่สู้ก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดแล้วจะโดนคนเลวกดหัวไปตลอดสุดท้ายคนเราอ่ะทำเลวอ่ะมันต้องรับกรรมทั้งนั้นแหละ